เมนูเสริมสร้างรายได้ในวันนี้นะคะเราจะพาไปเปิดร้านลูกชิ้นกันค่ะซึ่งจะเป็นร้านยำลูกชิ้นแล้วก็ให้ผักแบบบุฟเฟ่เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องมีลูกชิ้นที่อร่อยอร่อยใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเราเดินไปที่แมคโครนะคะก็ง่ายจบในที่เดียวเลยค่ะวันนี้เราเอาลูกชิ้นมาทั้งหมด4แบบค่ะลูกชิ้นของเอโร่นะคะก็จะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งลูกชิ้นของเขาเนี่ยสุกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาลวกอีก1ครั้งนะคะการลวกอีก1ครั้งเนี่ยจะทำให้เนื้อลูกชิ้นของเราฟูแล้วก็เด้งมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาก็จะเป็นลูกชิ้นลับบี้นะคะลูกชิ้นลับบี้เนี่ยจะมีกลิ่นปลาที่ชัดเจนค่ะจะให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มแล้วก็เด้งค่ะต่อมาเป็นลูกชิ้นชนิดที่3นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นกุ้งที่ชัดเจนค่ะลักษณะด้านนอกของเขาเนี่ยจะเต่งตึงนะคะแต่กัดเข้าไปแล้วด้านในเนี่ยจะแน่นค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นปลากลมใหญ่ค่ะลูกชิ้นปลากลมใหญ่เนี่ยก็คือเด้งมากๆเลยนะคะจะเด้งที่สุดในบรรดาทุกลูกชิ้นเลยถ้าใครชอบความเด้งเนี่ยก็พลาดไม่ได้กับลูกชิ้นปลากลมใหญ่ค่ะลูกชิ้นของเราทั้งหมดนะคะหาซื้อได้ที่แมคโครค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้จะรับบทเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นนะคะวิธีการขายของเชฟเนี่ยเชฟจะแนะนำให้เสียบเป็นไม้เอาไว้ค่ะลูกค้าก็จะเลือกเป็นไม้ๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ลูดออกจากไม้เอาไปลวกค่ะสำหรับยำลูกชิ้นนะคะเราจะทำได้2แบบค่ะจะลวกลูกชิ้นแล้วก็มายำแบบปกติก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เชฟอยากทำให้มันพิเศษมากยิ่งขึ้นค่ะเชฟก็เลยให้ใช้แบบผักบุฟเฟ่เลยนะคะเราสามารถทำผักบุฟเฟ่ได้ทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบที่เชฟทำนะก็คือเป็นตะกร้าเล็กๆนะคะลูกค้าขี้หมดก็ค่อยนำผักใหม่เข้ามาเติมเรื่อยๆค่ะผักก็จะทำให้สดแล้วก็เด้งหรือแบบที่2เนี่ยถ้าเราขายดีมากๆเลยไม่อยากจะมานั่งเติมผักบ่อยๆนะคะเราก็ใช้ภาชนะที่เป็นสแตนเลสนะคะรองด้านล่างด้วยน้ำแข็งค่ะแล้วใส่ผักด้านบนนะคะไอเย็นของน้ำแข็งนะคะจะช่วยทำให้ผักของเราเนี่ยสดแล้วก็เด้งค่ะเราให้ผักจุกๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะทานผักทานยำแล้วก็อยากทานลูกชิ้นเนี่ยยังไงก็ต้องเดินผ่านร้านเราต้องซื้อแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเราเดือดลูกชิ้นของเราเริ่มลอยแล้วนะคะตอนเราใส่ลูกชิ้นไปตอนแรกเนี่ยเขาจะจมลงใต้น้ำพอเขาเริ่มร้อนระอุทั่วทั้งชิ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะแล้วลูกชิ้นของเราก็จะดูพองดูฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสด็จน้ำให้หมดนะคะถ้าเราเสด็จน้ำไม่แห้งเนี่ยน้ำที่เราลวกจะไปผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจะทำให้น้ำจิ้มของเราเนี่ยรสชาติจางลงค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเอโร่นะคะเขามีรสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเอาเป็นว่าถึงใจรสชาติเข้มข้นแน่นอนค่ะชิ้นอร่อยน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ผักบุฟเฟ่แบบนี้นะคะขายดีแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆที่เราจะนำมาแชร์กันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะลาไปด้วยยำลูกชิ้นและผักบุฟเฟ่ค่ะ